สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกาสู่ช่องทางของอุปอิสาสนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยความมั่งคั่งครับคิดแบบนี้รวยและมัง่งคั่งแบบทะบีคุณครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีเงินมัง่งคั่งมากขึ้นนะครับฟังไลฟ์สดนี้ให้จบนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับวิธีคิดที่คนรวยเขาคิดกันคนรวยเนี่ยเขามีสิ่งเรียกว่าโปรแกรมครับที่ทําให้เขา คิดนะครับอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินบอกเลยครับว่าแม้แต่ตัวป้าเองครับถ้าเราไม่สามารถคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินคุณเชื่อแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่เข้าใจเงินเราก็จะใช้เงินแบบใช้เงินด่นะครับหรือว่าไม่สามารถเก็บออมเงินได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อก่อนไม่มีเงินเก็บเลยนะทำงานประจํามานะครับครึ่งชีวิตไม่มีเงินเก็บเลยนะแต่ว่าเราจะสามารถมีเงินเก็บได้อย่างไรเราจะสามารถมีวิธีคิดแบบคนรวยได้อย่างไรนะตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอแล้วนะครับ อตอนนี้นะครับโอปาวาดรูปละถ้าใครเห็นหน้าจอกดหนึ่งให้หน่อยละกันนะครับใครเห็นหน้าจอกดหนึ่งให้หน่อยละกันอันนี้คือท้องคุณแม่คุณนะครับนะท้องคุณแม่คุณก่อนเกิดน,นะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถเลือกระดับการเกิดได้ระดับการเกิดคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเกิดมาระดับศูนย์นะครับศูนย์ก็คือยากจนนะไม่มีเงินเลยหนึ่งก็คือแบบมีน้อยนะครับอ่าห้าอาจจะหมายถึงปานกลางละกันนะแปดอาจจะหมายถึงเริ่มดีขึ้นมาหน่อยสิบหมายถึงดีมากๆ สมมุติว่าคุณเกิดมาระดับหนึ่งสมมุตินะครับคุณเกิดมาระดับหนึ่งนะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถร่ารวยได้สิ่งที่ป้ากาลังอธิบายคุณด้วยแผนภูมินี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะบางทีมันก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้ป้าเองครับก็เป็นคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้มาก่อนนะตอนทํางานประจำมาสิบสี่ปีไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวมีปัญหาทั้งครอบครัวควาสัมพันธ์มีปัญหาทั้งเรื่องเงินครับยกอย่าง ยกตัวอย่างนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้เลยนะครับไม่มีเลยครับเงินในกระเป๋าสาตางค์ที่เป็นแบบเงินสดอะ่ะถือไม่ไม่เคยถือแบงก์ม่วงเลยครับแบงค์ร้อยเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะถือหลายแบงค์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าก่อนเกิดเราเลือกระดับการเกิดไม่ได้แต่ว่าหลังจากการเกิดหากคุณมีการตัดสินใจ decision นะครับ คุณสามารถที่จะตัดสินใจไปสู่ระดับที่คุณต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะไปที่ระดับสิบนะครับขอบคุณครับนะครับโอเคคุณอยากจะไปที่ระดับสิบนะครับระดับสิบอาจจะหมายถึงรวยนะมั่งคั่งนะมีเงินเก็บเงินลงทุนอะไรอีกสุขภาพดีมีความรักที่ดีนะครับแล้วก็อารมณ์ดีนะครับคือมีความมั่งคั่งนะในหลายๆมิตินะครับที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งสาคัญนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเองนะครับอยากจะร่ํารวยขึ้นมานะสิ่งแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนเกิดเนี่ยเราเลือกระดับการเกิดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าหาว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราครับเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอะไรครับการตัดสินใจพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการตัดสินใจเพราะฉะนั้นหากคุณมีการตัดสินใจก่อนนะว่าคุณอยากจะร่ํารวยเท่าไหร่นะครับอย่างเฉพาะเจาะจงคุณสามารถที่จะ ร่ำรวยได้นะครับสิ่งที่ป้าจะบอกคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะนิชนะกับตัวเลขที่คุณอยากได้เยอตัวอย่างเช่นคุณต้องการเงินเท่าไหร่เยวตัวอย่างนะครับหนึ่งล้านบาทสมมติคุณต้องการหนึ่งล้านบาทนะต่อเดือนหรืออาจจะหมายถึงต่อปีสําหรับบางท่านนะครับสมมุติว่าคุณต้องการเงินหนึ่งล้านบาทต่อเดือนหรือว่าต่อปีครับอันดับแรกสิ่งที่อป้าบอกคุณคือ คนเราส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาระดับใดก็ตามพวกเขามาักจะคิดว่าพวกเขาต้องเป็นเหมือนกับระดับการเกิดของใครบางคนยกตัวอยา่างถ้าวันนี้คุณเกิดระดับหนึ่งหมายความว่าพ่อแม่คุณก็อาจจะอยู่ระดับที่หนึ่งจริงไหมเช่นมีเงินน้อยหรือว่าสภาพคล่องเงินการเงินไม่ค่อยมีคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเรากับพ่อแม่จะต้องเหมือนกันสิ่งที่ป้าวาดกราฟแดงหมายความว่ายังไรครับเรามักจะคิดว่าความรวยของเราความสุขของเรา ความมั่งคั่งและสุขภาพที่ดีมักจะต้องเท่ากับพ่อแม่ฟังให้ดีนะครับพิมพ์พร้อมกันเลยฉันไม่จำเป็นต้องมีสถานะการเงินเหมือนพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูฉันก็ได้นี่คือกฎความมั่งคั่งข้อที่หนึ่งที่ให้กับคุณวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินหรือมีสภาพคล่องเหมือนกับพ่อแม่เลยก็ได้แม้ว่าตอนที่เกิดคุณจะเกิดมาระดับหนึ่ง แต่ในช่วงเวลาที่คุณบอกว่าคุณอยากจะไประดับสิบไอ้ตรงนี้ครับคุณเห็นแ้่ช่องว่างที่โอป้ากําลังแรงเอาช่องว่างตรงนี้ครับมันก็คือส่วนต่างที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะติดตั้งโปรแกรมใหม่นะโอป้าเรียกมันว่าโปรแกรมใหม่พิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงส่วนต่างตัวนี้นะครับจากระดับที่คุณอยู่ นะซึ่งโอป้าบอกคุณแล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีสถานะการเงินเหมือนพ่อแม่ก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องมีสถานะการเงินเหมือนกับเพื่อนคุณเหมือนกับคนในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณสามารถตัดสินใจได้และคุณสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่ตรงจุดที่เป็นช่องว่างที่โอป้าแรงงอให้คุณดูด้วยการติดตั้งโปรแกรมใหม่ครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งโปรแกรมใหม่เราสามารถทําได้ไง่ายๆนะครับวันนี้ลแบแป๊บหนึ่งนะครับ มีใครเห็นด้วยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราเกิดมาเรามักจะได้ยินโปรแกรมจากพ่อแม่ยกตัวอย่างเช่นเงินหายากต้องเรียนให้สูงนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนต้องไปโรงเรียนเรียนให้เก่งนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนใครเคยได้ยินประโยชนแบบนี้ครับเงินหายากต้องประหยัดนะลูกอ,อย่าพึ่งเที่ยวนะลูกหาเงินก่อนหรือถ้าอยากใช้ชีวิต ให้ใช้ชีวิตหลังกเกษียณนะลูกตอนนี้ครอบครัวเรายังลําบากหรือบางทีพ่อแม่ก็บอกว่าอยากได้จะต้องเก็บเงินซื้อหรือพ่อแม่ก็ชอบทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วได้คุณอยากจะได้ของเล่นตอน,น,นเด็กๆหรือว่าอยากจะได้อะไรก็ตามหรือบางทีพ่อแม่ก็จําเป็นต้องโกหกมีใครคุ้นคุ้นครับว่าคุ้นคุว่าเคยได้ยินโปรแกรมแบบนี้และสําหรับพ่อแม่บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะมีคุณเกิดมาเป็นลูกเลย เพราะมีคนเกิดมาเป็นลูกเนี่ยทําให้ท่านจนและพ่อแม่บางคนอาจจะบอกว่านี่ฉชนไม่ใช่ตู้ธนาคารนะที่แกจะมาของเงินแล้วก็ขอเมื่อไหร่ก็ได้หรือบางทีพ่อแม่บอกว่าพกเงินไปแค่นี้แหละห้าบาทสิบบาทเป็นเด็กเป็นเล็กจะใช้อะไรมากมายแต่เด็กคนหนึ่งครับมันเป็นอย่างนี้อ่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งมันเป็นแบบนี้ครับคุณเป็นเด็กก็จริงแล้วตอนที่ตัวคุณเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แต่โปรแกร,รมเหล่านั้น จากเด็กคนหนึ่งยังติดตามมาณปัจจุบันการที่เรามีสภาพคล่องทางการเงินมากหรือน้อยนะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราจึงต้องทำความเข้าใจโปรแกรมตัวนี้เรียกว่าพิมพเขียวทางการเงินหรือมันนี่ b l u e ินครับเพราะฉะนั้นมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าเพราะบางทีเนี่ยเราตอนเด็ก ไปเห็นอันนี้เรานะครับอันนี้เราเราไปเห็นพ่อแม่นะครับเขาใช้เงินนะครับพ่อแม่ใช้เงินเรามักจะไปเห็นพ่อแม่ใช้เงินเรามักจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนในเด็กเนี่ยอ๊อฟป้าก็ไปสองดูพ่อทํางานมากเลยพ่อทํางานหนักมากเลยครับแต่พ่อไม่เคยได้เงินมาเลยแถมยังทําให้ที่บ้านล้มละลายอีกนะครับและนะครับ พ่อก็ชอบมาบอกโอป้าว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านหลังใหญ่ให้มีสนามบาสนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําทุกวันวนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าเมื่อก่อนโอป้าเนี่ยตอนเป็นเด็กเอาใจไปยึดต,ติดนะตัวนี้เขาเรียกว่าการยึดต,ติดกับเงินนะครับเอาภาษาบ้านๆเลยตัวนี้เรียกว่าการยึดต,ติดนะครับโอป้าเอาตัวเองเนี่ยไปยึดต,ติดกับความฝันที่พ่อบอกครับแล้วเราก็รอแต่พ่ออย่างนั้นจนเราเนี่ยไม่ยอมสร้างโปรแกรมที่เราอยากได้ ทุกคนครับมีใครบ้างอยากจะเป็นเศรษฐีพิมพเนเลยครับว่าชั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นโอป้าเองเนี่ยในวัยเด็กก็อยากเป็นเศรษฐีเหมือนทุกท่านเลยครับมีความฝันในวัยเด็กว่าจะมีกิจาการนู่นนี่นั่นจะเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยี่สิบห้าพอตอนยี่สิบห้าครับก็ยังติดเล้าเมายาติดผู้หญิงอยู่เลยติดเพื่อนอยู่เลยครับตามใจเพื่อนอยู่เลยพอยี่สิบห้าปุ๊บก,ก็บอกเ็งว่าอีกห้าปีแล้วกันยังไม่แก่ก็บอกเ็งว่าสามสิบพอสามสิบก็บอกเองว่ายังไม่ได้แก่มากยังเป็นวัยรุ่นอยู่โอเคไป 3, ลกัน จนพออายุสามห้าครับเป็นหนี้หลักล้านไม่ไหวแล้ววะคงต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วตอนนั้นนะครับโอาป้านะครับก็ได้เรียนรู้นะสิ่งที่เรียกว่ามันนี่บูลปลินก็คือการเปลี่ยนพิมพ์เขียวทางการเงินตอนนี้เราเปลี่ยนพิมพ์เขียวทางการเงินนะครับมันทําให้โอาป้ารู้เลยว่าเมื่อก่อนโอาป้ายึดต,ติดการใช้เงินเหมือนกับพ่อและแม่คุณทุกคนครับถ้า โอป,ป้าจะถามคุณว่าคุณมีพฤติกรรมตอนนี้ใช้เงินเหมือนหรือตรงเงินข้ามกับพ่อแม่ครับพิมมาหน่อยมีใครใช้เงินเหมือนพ่อหรือแม่มีใครใช้เงินตรงเงินข้ามกับพ่อหรือแม่ครับอย่างโอป,ป้านะครับเป็นคนที่ใช้เงินเหมือนกับพ่อนะครับในเมื่อก่อนพ่อเป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุขทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเลิศพ่อก็จะใช้เงินซื้อทุกอย่างส่วนแม่ก็ประหยัดอ่ะพ่อประหยัดอดออม ซึ่งมันก็มีนักสองอย่างผนวกกันแต่ส่วนใหญ่จะไายทางฝั่งพ่อมากกว่าปอป้าก็ยึดติดกับการใช้เงินเหมือนกับพ่อพ่อใช้เงินทุกอย่างครับซื้ออำนาจซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกเขาสุดท้ายพ่อก็ลมทางด้านการเงินเหมือนกันเลยครับตอนที่โอป้าอยู่ในช่วงวัยกลางคนปอป้าก็ล้มเหลวทางด้านการเงินครับแต่นั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้โอป้าได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องมันนี่บูปินครับมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา มันเป็นบทเรียนให้ชีวิตเราเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นพิมใช่มไหมนะครับบางครั้งเนี่ยเรามักจะคิดว่าเฮ้ยประสบการณ์เนี่ยมันจะไม่เราเจ็บช้ำน้ําใจและแย่ป้ายอมรับเลยครับว่าในช่วงเวลานั้นมันแย่มากๆแต่เพราะอป้ายึดติดกับพฤติกรรมของพ่อหรือแม่และยึดติดกับคําว่าระดับการเกิดคนเราส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนจะชอบพูดว่าอย่าพยายามได้ดีกับพ่อกับแม่เลย อย่าโดดเด่นกับพ่อกับแม่เลยมันไม่โอเคอ่ะเราไม่ควรจะเป็นใหญ่เป็นโตมากกับพ่อแม่มันคือคําสอนที่คุณโบราณสอนกันมาแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับวันนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วพอคุณน้ร่ารวยขึ้นคุณก็ดูแลท่านได้ดีขึ้นจริงไหมเวลาที่คุณพาท่านไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปเที่ยวนะคะคุณก็ต้องใช้เงินและการรักษามันก็ดีกว่าตอนที่คุณไม่มีเงินจริงไหมใครคิดว่าใช่ปิ่มใช่เพราะฉะนั้นนะครับ ระดับการเกิดเนี่ยหรือว่าพฤติกรรมการเงินที่คุณเคยเห็นมันไม่ได้เป็นตัววัดว่าคุณจะเป็นเศรษฐีไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวคุณก็คือตัวคุณพ่อแม่ก็คือพ่อแม่พิมพ์พร้อมกันครับฉันไม่ใช่พ่อแม่และคนเลี้ยงดูของฉันเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่ใช่คุณสามารถที่จะติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมการเงินใหม่ได้หรือโปรแกรมความรักใหม่ก็ได้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมพวกนี้ได้ครับคุณไม่จําเป็นต้อง มีสภาพคล่องเท่ากับพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยบ้านคุณเกิดมาก็หลังเล็กแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีเงินเงินก็ไม่ค่อยมีมันก็เลยคิดว่าเงินหายากเหมือนที่คุณเคยได้ยินโปรแกรมต่างๆและสภาพแวดล้อมมันก็ทําให้คุณไม่เชื่อเลยครับว่าคุณจะรวยได้ยังไงถูกป่มคุณจะรวยได้ยังไงคุณแทบไม่เชื่อจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่เชื่อเกิดอะไรขึ้นครับ เวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมันมักจะมีผลลัพธ์อยู่เสมอครับโลกของเรามันเป็นโลกของมิติครับในสิ่งที่เรียกว่าความคิดกําหนดความรู้สึกความรู้สึกกําหนดการกระทําครับและการกระทําก็กําหนดผลลัพธ์ครับมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณคิดอะไรก็ตามเกี่ยวกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์คุณจะรู้สึกยกตัวอย่างเช่นคุณมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปหรือว่าเสียเงิน คุณรู้สึกว่าเงินพร่องคุณรู้สึกขาดแคลนเงินคุณกลัวจะหาเงินไม่ทันคุณไม่กล้าใจอะไรให้มันตรงเวลาเพราะว่าคุณกลัวจะหาเงินไม่ทันคุณกลัวจะไม่มีเงินเข้ามาแต่ถามหน่อยครับว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาไหมใครคิดว่าใช่เป็นใช่หน่อครับสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามา เพราะฉะนั้นวันนี้ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการใช้เงนินของคุณวันนี้เราพูดเกี่ยวกับวิธีคิดเพื่อให้คุณได้รวยทวีคูณขึ้นนะครับว่าคุณจะคิดแบบไหนคุณลองคิดดูนะครับว่าความคิดกําหนดความรู้สึกจริงๆแล้วมันก็กําหนดผลลัพธ์อะไรก็ตามนะครับที่คุณคิดมันราวกับว่าคุณเหวี่ยงบูมแมลงออกไปอันนี้คือบูมแมลงนะครับอันนี้คือบูมแมลงครับความคิดมันก็เหมือนกับ บูมแรงครับที่เมื่อคุณคิดออกไปอะไรก็ตามที่คุณคิดมันก็จะย้อนกลับมากลายเป็นผลลัพธ์กับคุณวันนี้คุณคิดลบก,กับใครมันก็จะเป็นผลลัพธ์กลับมาที่คุณวันนี้นะคุณบอกว่าเฮ้ยใช้ไม่กล้าที่จะจ่ายบางอย่างตรงเวลาลองสังเกตตัวเองดูไหมครับเวลาที่คุณต้องจ่ายอะไรบางอย่างและคุณไม่ได้จ่ายตรงเวลามันแปลว่าคุณกังวลเรื่องเงินจริงหรือไม่ ใครคิดว่าใช่พิมใช่เพราะคุณอาจจะมีความหวังในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันลองเงินก๊อกหนึ่งก๊อกสองก่อนแล้วฉันค่อยจ่ายใช่จจ่ายนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่มีเงินมาชดเชยอ่ะคุณก็จะไม่กละคุณก็จะไม่กล้าจ่ายเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีไปเพราะคุณกลัวเงินพร่องบัญชีไม่ว่ามันจะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่ก็ตามมีใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมหน่อยครับบางครั้งคุณไม่กล้าจ่ายค่านุ่นค่านี่ตรงเวลาเช่นบินบัตรเครดิตคุณ เอาไว้แบบดิว่าสุดท้ายก่อนอะเดทลายคุณค่อยจ่ายจริงไหมใช่ค่ะทําไมใช่เยอะจังเลยโอเคเคยเป็นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากเวลาที่เราคิดมันจะย้อนกลับเรากังวลน,นะว่าจะหาเงินทันไหมอ่าสมมตินะเราจะหาเงินทันไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจิตใจของเราเนี่ยมันประหลาดมากครับหน้าที่ของมันคือไม่สามารถคัดกรองได้ว่าความคิดนี้ถูกหรือผิด ความคิดนี้ดีหรือไม่ดีมันทำหน้าที่เพียงแค่ให้และให้มากกว่าพิมพ์พร้อมกันครับจิตทำหน้าที่ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณร้องขอทั้งดีและไม่ดีปอปพูดช้านะคุณน่าจะตามทันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณปล่อยคลื่นโดยที่คุณไม่ตั้งใจเฮ้ยฉันกังวลกลัวหาเงินไม่ทันผลลัพธ์ก็คือมันก็เลยทำให้คุณหาเงินไม่ทันหรือคำว่าหาเงินไม่ทัน ก็จะเหมือนกับคําว่าอะไรครับไม่มีเงินเข้ามาถูกไหมหรืออาจจะหมายถึงเงินเข้ามาน้อยไม่ได้ดั่งใจคุณเพราะเวลาที่คุณกังวลคําว่ากังวลแปลว่าขาดหรือเต็มครับแปลว่าขาดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณส่งขาดออกไปอะไรจะกลับมาครับค่ะนะเพราะฉะนั้นขาดขาดขาดนะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่ฉันมั่นใจว่าเงินมาทันเวลาเสมออ่ะฉันจ่ายบัตรเครดิตไป ฉันจ่ายออกไปเท่าไหร่ฉันได้รับคืนมาล้านเท่าพันเท่าโว้ยนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็จะกลับมาเวลาที่คุณมีความมั่นใจเกี่ยวกับเงินนะมันก็จะส่งมั่นใจออกไปเป็นบุมแมงแล้วอะไรจะกลับมาบอกเลยครับอะไรจะกลับมาครับถ้าคุณส่งมั่นใจคำตอบก็คือไอ้มั่นใจนี้แหละก็จะกลับมาสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการดึงดูดความทวีคูณของความร่ารวย และต้องการดึงดูดมันอยู่เรื่อยๆไหนใครอยากจะดึงดูดเงินได้มากขึ้นทุกวันดึงดูดความสุขทุกวันดึงดูดสุขภาพดีมากขึ้นทุกวันพิมพ์เลยครับว่าฉันนี่แหละนะครับก็เพราะว่าคุณไงอยากจะมีความสุขกับชีวิตจริงไหมป้าเองก็มีเป้าหมายเหมือนกับพี่ๆเช่นเดียวกันครับแต่เป้าหมายนะั้นมันเลื่อนมาเป็นแบบผมเป็นสิบปีเลยจนเรารู้ตัวเองทีก็คือสามห้าอาจจะย่างเข้าสามหกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็เลยตัดสินใจครับ ที่จะไม่เชื่อโปรแกรมเดิมของพ่อแม่อีกต่อไปกลับไปให้อภัยความคิดที่เคยคิดเกี่ยวกับพ่อแม่เพราะเมื่อก่อนโอป้ากล่าวโทษท่านนะคบกล่าวโทษสภาวะของครอบครัวว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นเืันเด็กคนอื่นเลยอะ่ะ ทำไมฉันแบบไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวไม่มีสิทธิ์ไปกินไม่มีสิทธิ์ใช้เงินเลยทําไมฉันได้มีเงินใช้ทําไมแบบแม่ไม่มีเงินให้ฉันทาไมพ่อไม่มีเงินให้ฉันทําไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้มันเริ่มมีคําถามในใจซึ่งโอป,ป้ามอว่าเด็กคนหนึ่งก็ไม่ได้ผิดนะที่เด็กคนหนึ่งมีคําถามแบบนี้และพ่อแม่เองก็ไม่ได้ผิดเพราะโอป,ป้าก็เชื่อว่าหรือพ่อแม่คุณเหมือนกันท่านก็ทําดีที่สุดแล้วจริงไหมคุณบอกว่าพ่อแม่ไม่มีเงินให้คุณแต่บางครั้งนั่นอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของข้าราชการคนหนึ่งนั่นอาจจะเป็นเงินก้อสุดทายขง คนค้าขายก็ได้พ่อแม่คุณยอมอดหลับอดนอนเนี่ยพ่อแม่ออป้าเนี่ยทํางานหนักมากๆครับเมื่อก่อนไปขายทั้งกิฟฟรีนขายทั้งแอมเวคขายน,น้ำส้มขายขายเรียกว่าเสื้อลายดอกขายโดเตอร์สารโลดุ๊เยอะเลยเยอะกว่าน,นี้อีกแต่จำไม่ได้ละนะแกขายเยอะมากนะครบแล้วสิ่งที่เรามองเห็นตอน,นเด็กคือพ่อแม่ก็ทํางานจับชายหลายอย่างกว่าจะได้เงินมาแล้วเงินก็ไม่พอใช้แล้วพ่อแม่ก็ทะเลาะก,กันนั่นคือประสบการณ์ที่ออป้าได้แต่พอออป้าเริ่มถอยออกมาหนึ่งเก้าครับ กลับมามองในฐานะคนที่ระหนักรู้คนที่ตื่นรู้คนที่มีมหาปัญญาเราเริ่มมองเห็นกับว่าท่านก็ทําดีที่สุดแล้วในวันที่ป้าโทษว่าแม่อ่อนแอในวันที่โทษว่าพ่อเนี่ยทําไมแบบเกี้ยวกลาดใส่ครอบครัวนะเราก็เริ่มจะเห็นว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงไหมถามจริงครับใครในที่นี้ถ้าเลือกได้อยากเกิดมาในครอบครัวที่มีความสุขและร่ำรวยพิมพหนึ่งมาใครอยากเกิดมาในครอบครัวที่มีความสุขและร่ำรวยครับ ตัดสินใจก่อนครับว่าคุณป้องกันอะไรจากการรวยและมั่งคัง่งพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาบอกป้าหน่อยครับว่าคุณตัดสินใจอะไรถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะรวยอยากจะมั่งคัง่งคุณตัดสินใจอะไรกับสิ่งนั้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าโอป้ารวยอันนี้โอป้าแชร์ให้คุณฟังก่อนนะเพื่อเพื่อที่คุณจะได้มีไอเดียซึ่ง้าความฝันคุณเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ผิดนะครับยกตัวอย่างที่บ้านโอป้าลำบากมาละครึ่งชีวิต โอป้าสัญญากับตัวเองในวันที่ตัดสินใจที่จะลาออกจากซัมซุงแล้วก็มาเป็นโค้ชจนเรียนจบเทรนเนอร์แบบเยอะแยะมากมายครับโอป้าตัดสินใจแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองเลยครับว่าโอป้าจะรวยและมั่งคั่งและจะเป็นคนที่มี financial freedom จำนวนมหาศาลเพราะสิ่งนี้เองเนี่ยอย่างเมื่อก่อนครับบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยคือเคยไปเที่ยวตอนเด็กๆแล้วคราวนี้พอบ้านเกิดสภาวะล้มละลายก็ไม่ได้ไปอีกเลยคุณคิดดูนะว่ามันมันยี่สิบกว่าปีอะ ที่เราไม่มีงานปาร์ตี้ทุกเทศกาลสงกรานต์ไม่มีครับวันพ่อวันแม่วันวิสาขบันอะไรไม่มีทั้งนั้นวันที่คนอื่นเขาไปไปจับกลุ่มกันกินข้าวปาร์ตี้แต่เราไม่มีเงินครับจะไปทําบุญก็ยังไม่มีเงินหยอดเลยก็ได้แต่ไปกวาดวัดหรือบางทีก็ไปกราบหรือแบบหยอดเท่าที่จะมีเล็กน้อยตอนนี้แบบแลกเงินแบบโหแบบใสเลยครับตอนทําบุญเมื่อก่อนไม่ได้มีตังค์พกที่จะจะใส่มากครับก็คือต้องเก็บไ้กินข้าวด้วยถูกไหม หนักหนาสุดก็คือตอนที่แม่ชีที่วัดเนี่ยเอาเงินให้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็ได้อาหารวัดมากินด้วยแต่วันหนึ่งที่โอป้ารู้สึกว่าโอป้าจนจนแต่พอขับรถออกมาจากวัดเนี่ยเห็นคุณยายคนหนึ่งกับแกแก่มากแกเก็บขยะขายแกเป็นเบาหวานแล้วแพ้แพ้แผลที่เท้าแกก็เน่าแกแทบไม่มีเงินเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยโอป้าก็ทํางานพิเศษใช่ไหมคือเวลาที่โอป้าก่อนจะทางานซัมซุงโอป้าก็จะเอาฮัดดอกไปขายลูกค้าหรือว่าพวกลูก,ล,กลูกน้องเรา ก็จะมีติดหลังรถใช่ไหมครับพวกน้าสมุนไพรที่อป้าทําแล้วก็อาหารรวมถึงฮอทดอกถึงแม้ว่าถ้าอป้าให้ผู้อื่นไปกําไรมันจะลงไม่เป็นไรครับมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป้ารู้สึกว่าอป้าไม่ห่วงของกินเพราะปกติตอนนเด็กเราจะห่วงของกินมากเพราะว่าตอนเด็กพี่น้องเนี่ยแย่งของกินโอป้าหมดเลยโอป้าเป็นคนที่หวงของกินมา,มากเมื่อก่อนนะตอนนี้โอป้าก็เฮ้ย คุณยายเขาไม่มีกินก็เลยเอาฮอทดอกเอาจานเอาน้ําเอาทุกๆอย่างให้โอป้าไม่เห็นแกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าแกเสียชีวิตไปหรือยังนะครับแกก็แก่มากแล้วแกก็ป่วยมากด้วยแล้วบางคนเหมือนกันเขาก็เก็บขยะขายเพื่อจะหาเงินไปเลี้ยงหลานตาบอดมันมีคนที่ที่แย่กว่าโอป้าอีกกับคุณสิ่งที่ออป้ามองเห็นคือเฮ้ยฉันยังมีรถขับแม้ตอนนั้นจะเติมน้ำมันขวดก็ตาม ก็บอกแล้วครับเงินเดือนสูงนะแต่ว่าโอป้ากินเหล้าเมายาเปผู้หญิงติดหนี้บัตรเครดิตเยอะครับไปเปเขาจนเยอะไปหน่อยเยอะมากอยู่แล้วก็ต้องใช้บัตรเครดิตเรื่อยๆความรักมันเกิดตลอดสิบปีครับแล้วเราก็เปตลอดสิบปีคุณคิดดูนะไม่เป็นลานแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอป,ป้าก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะแม่งลําบากกว่าเราอีกแต่เราแม่งมีโทรศัพท์มือถือแม้จะหน้าต่อแต่ตอนนั้นใช้ก a l ซ x y น o t อ2แล้วก็มีรถยนต์ที่ใช้แม้มันจะเป็นรถ อ่าที่แบบต้องเติมน้ํามันขวดตอนนั้นเพราะว่ามันเติมน้ามันสามร้อยมันไม่พอพี่เพราะว่าเราก็ต้องเก็บเงินไว้กินข้าวเนาะก็เลยเติมทีละร้อยสองร้อยเติมน้ามันขวดเอาแค่เนี้ยนะครับฉันยังโชคดีมันมีประโยคหนึ่งที่ขึ้นมาในใจครับฉันยังโชคดีกว่าใครหลายคนบนโลกใบนี้คุณไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เขาลําบากหาเงินยากแค่ไหนคุณรู้ไหมตอนที่อป้าอยู่ในงานประจํนั่นแหละ เปยเยอะขนาดน่ะคือไม่มีก็ยังไปเปเอาจริงดันทุนลังไปเปจนแบบขายของก็กพออยู่พอกินแต่มันก็ไม่พออีกก็เลยไปรับจ้างทํางานบ้างทํางานบ้านนะครับซึ่งเหนื่อนมากๆกับบ้านแบบหลังละห้าล้านป้าทุกคือแบบทําแบบทําคนเดียวเกือบตายปูทั้งห้องครัวกี่ห้องไว้ในห้องน้ําห้องนองนโอ้โหแบบผ้าคือทําทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยคุณเก็บผ้าปูที่นอนแบบโอ้ยเก็บขี้หมาเก็บปูบ้านดูพื้นล้างห้องน้ําแล้วก็เก็บขยะขาย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างมากครับที่โอป้าก็เผชิญหน้ากับเรื่องเงินหลายคนเกลียดปัญหาที่เจอแต่โอป้าจะบอกคุณครับบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เป็นอุปสรรคทดสอบเราอาจจะไม่ชอบแต่เชื่อนะครับมันทดสอบเราจริงๆถ้าวันนั้นโอป้าไม่ขาดแคลนสุดๆครับมันคงไม่ทําให้โอป้าเนี่ยดิ้นทุรนทุรายกระตือรือร้นขนาดนี้ที่จะร่ํารวยและมั่งคั่งและถ้าเราไม่รู้จักคําว่าขาดเราจะไม่รู้จักคําว่ามั่งคั่งเลยนั่นคือประโยคหนึ่งที่โทนี่โรบิน ครูรู้เรื่องความสำเร็จซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์อป้าได้กล่าวเอาไว้ครับถ้าเราไม่เคยสูญเสียอะไรเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีค่ามากแค่ไหนเหมือนบางคนน่ะทําแต่งานแต่ไม่มีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปมีลูกศิษย์เราหลายคนครับที่เราพบในสัมมนาแล้วเขาก็แชร์ว่าฉันเสียใจมากเลยที่ฉันไม่สามารถจะดูแลพ่อแม่ฉันได้ฉันไม่สามารถไปหาพ่อแม่ฉันบ่อยได้ฉันติดงานโน่นนี่นั่นแต่พอวันหนึ่งพ่อแม่ฉันเสียฉันรู้สึกรู้สึกผิดมากเลย มันไม่ทันแล้วครับหน้าที่นะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าป้าเพิ่งอ่านไปวันนี้เองนะคบที่ชื่อว่า the long game นะครับคุณก็ไปฟังได้ที่ช่อง YouTube motivation podcast นะเขาบอกว่าวันนี้มันมีคนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจริงๆเขามีโอกาสมากมายในชีวิตแต่บางเรื่องเขาก็ปฏิเสธแต่บางเรื่องเขาก็ตอบตอกลงเขาจะตอบต,อบตอกลงกับงานที่ไม่กินเวลาที่เขามีให้ครอบครัวเพราะเขาไม่อยากจะมาเสียใจทีหลังในชีวิต คุณเชื่อไหมครับจริงๆอปป้าก็มีหลายโอกาสที่โอปป้าจะไปทํานะและไม่ใช่ว่าอปป้าไม่อยากจะรวยมากกว่านี้แต่โอปป้าเชื่อว่ามันมีวิธีหลายวิธีที่ทำให้เรารวยได้มั่งคั่งได้โอปป้าเลือกใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับแม่นะหรืออยู่กับแม่ให้มากที่สุดสมมติถ้าอปป้าต้องไปสอนที่กรุงเทพวันต่อมาอปป้าก็จะบินกลับแล้วนะครับอปป้าเลือกใช้เวลากับคนในครอบครัวอปป้าให้มากที่สุดคุณอยากรู้ไหมครับเพราะอะไรพิม์อกเลยครับว่าอยากรู้เพราะ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุสามสิบห้าปีโอป้าเมินเฉยใส่คนในครอบครัวทุกคนครับเพียงเพราะว่าโอป้าโกรธพวกเขาที่พวกเขาอ่อนแอแล้วก็ไม่ชอบที่พวกเขาต่อต้านหลายๆอย่างของโอป้าเช่นเวลาที่โอป้ามีแฟนเขาก็ต่อต้านโอป้าเวลาที่โอป้าทำมาหากินพวกเขาก็ไม่เคยสนับสนุนสมมุติว่าตอนนั้นโอป้าไม่มีเงินโอป้าก็เลยไปขายของเขาก็ดูถูกอาชีพค้าขายขายของโอป้าครับโอป้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้กําลังใจจากคนที่บ้านแต่แม่งเราไม่ได้เลย แล้วเราก็คิดว่าเขาไม่เข้าใจเราแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะหวังดีไม่อยากให้ลูกลําบากแต่เราไม่เข้าใจในวันนั้นครับเราเราคิดว่าเฮ้ยทาไมวะคนคนที่อยู่ในบ้านไม่เข้าใจเลยทุกคนขัดขวางเราทุกคนดูถูกอาชีพค้าขายเราเราก็ไม่ได้อยากลําบากหรอกไม่มีใครอยากลาบากหรอกแต่เงินมันไม่พอใช้นะไปเต็หมดแล้วก็ต้องทํางานหาเงินสามสิบห้าปีครับไม่ได้นั่งกินข้าวกับคนในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้สนใจครอบครัวไม่นั่งโต๊ะกินข้าวเดียวกัน ไม่ไปปฏิสัมพันธ์กับญาติพี่น้องแล้วก็คือเอาง่ายไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวคุณคิดง่ายมันเป็นเหมือนลูกที่แปกแยกตัวเองกับพ่อแม่เข้าใจใช่ไหมครับใครเข้าใจพิงเข้าใจโป้าต้องการชดเชยเวลาให้กับครอบครัวป้ากับอันจริงๆถามว่าตัวป้าเนี่ยจะเปิดบริษัทจริงๆตอนนี้ก็มีบริษัทนะแต่จะเปิดอีกบริษัทหนึ่งเพื่อดึงสปปกเกอร์ต่างประเทศมาพูดให้คุณแล้วก็โอเคดึงคุณมาเยอะๆก็ได้ หรือป้าจะอาศัยคอนเนคชันนะที่แบบเป็นคอนเนคชันใหญ่ๆนะเพื่อแบบทําให้เราทํางานได้แล้วก็ได้เงินไดเ,เยอะก็ได้แต่ตอนนี้โอป้าทํางานในแบบที่โอป้าเลือกนะครับแล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวได้โอป้าไม่อยากจะมาเสียใจทีหลังในชีวิตเพราะจริงๆหลายคนน่าจะรู้นะครับความรู้สึกผิดที่มันติดอยู่ตัวคุณตลอดชีวิตแม้ว่าคนที่คุณรักจะเสียไปแล้วมันแม่งบางคนเอาออกไม่ได้จากตัวเอง บางคนออกไม่ได้จากจิตใจแม่งโคตรหนักนะเว้ยอย่างเมื่อกี้จัดฟิตไม์เซ็ใช่ไหมที่เป็นสัมมนาฟิตไมน์เซ็ก็มีคนบอกว่าฉันรู้สึกผิดที่ฉันดูแลพ่อไม่ทันก่อนนั่นเนี่ยก็จัดสัมมนาแห่งควมรวยเขาก็บอกว่าเขารู้สึกผิดที่เขาไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้วันนี้นะครับอย่าให้เพียงแค่ดอกมะลิท่านครับไม่มีประโยชน์ให้สิ่งที่จับต้องได้กับท่านครับดูมถึงความสุขจากคุณด้วยคุณอยู่ข้างเคียงข้างท่านคุณดูแลท่าน คุณให้ความสุขคุณพาท่านไปคาเฟ่คุณพาท่านไปวัดคุณพาท่านไปท่องเทีย่ยวนั่นเป็นเหตุผลครับที่โอปป้าชอบมากเลยหนะังสือเล่มเนี้ยโดนใจมากนะไอ้ลองเกนนะี่ะฟังได้ที่ช่องพอดแคสต์ลงแล้ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอปป้าเองก็สามารถที่จะเลือกเงินในแบบที่โอปป้าชอบ มันไม่จำเป็นต้องรวยมากหรือน้อยกับใครค่ะแต่อป้ามีมั่งคั่งในแบบที่อป้ามีความฝันอป้าคืออป้าอ,อ,อยากจะพาแม่นั่งเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสไปทเที่ยวต่างประเทศอยากให้แม่เห็นวิวสวยๆดีๆเพราะว่าแม่จะได้อายุยาวๆอยากให้คนรักของเราอยากให้ครอบครัวของเรานั่งบิสเนสคลาสเฟิร์สคลาสไปได้วยกันหมดเลยไปเที่ยวที่มันสวยๆดีๆทุกคนก็จะได้มีความสุขการกินอิ่มการนอนหลับดีการแบบมีรอยยิ้มของทุกคนความสบายใจของทุกคนมันก็คือความสุขของอป้าค่ะ สิ่งนี้เป็นคอมมิชเมนต์เพียงพอไหมที่อ๊อปป้าจะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาคําถามคือถ้าวันนี้ความฝันคุณใหญ่แบบนี้หรืออาจจะมากกว่านี้มันเพียงพอไหมที่คุณจะให้คํามั่นสัญญาว่าคุณจะทาทุกอย่างเพื่อให้คุณร่ํารวยมีใครคิดว่าจะให้คํามั่นสัญญาพิมพ์เลยครับว่าฉันให้คํามั่นเพราะสิ่งหนึ่งที่คนที่มีสมองจนหรือมายเซ็ตจนไม่มีคือพวกเขาโกหกตัวเองพวกเขาไม่ให้คามั่นสัญญากับตัวเอง พวกเขาเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับพวกเขาไม่ค่อยสนใจนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่รักษาสัญญากับตัวเองเลยพวกเขาโกงตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนั่นคือ mindset ที่อยากจะบอกคุณไว้นะแล้วก็ลองแชร์มาหน่อยว่าความฝันคุณคืออะไรข้อสุดท้ายครับนะวันนี้ให้ไปสามข้อใหญ่ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องชื่นชมและให้คนรวยคนที่สำเร็จเป็นต้นแบบ เวลาที่คุณดูข่าวเนี่ยบางครั้งความเชื่อมันก็ไหลาตามเช่นข่าวนะครับเช่นนะครับคนรวยเนี่ยเป็นคนโกงทําธุรกริจสีเทาคนเนี้ยมันมีรถในรวยรถ,รถแพงๆมันอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้นะครับมีครั้งหนึ่งครับโอป,ป้าก็นั่งรถโดยสารมาให้เขามาส่งนะเขาก็เห็นรถยนต์เนี่ยจอดขวางที่หน้าปักซอยเขาก็เลยบ่นมาว่าอ้าวปูวแล้วว่ารถใครขวางทางรถคนรวยนี่หว่าไอ้พวกนี้คงท,ทําธุรกิจสีเทาไม่ดีแน่เลยมันถึงมีเงินซื้อรถแบบนี้ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเอาสมองจนตัวเองไปวัดกับสมองรวยคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณไม่ควรด่าใครเลยเพราะถ้าหากคุณมีเงินคุณอาจจะซื้อรถแพงๆแบบนั้นมีใครครับคิดว่าถ้าฉันมีเงินฉันก็อาจจะซื้อรถหลักล้านเหมือนกันพิมพ์เลยครับว่าฉันถ้าคุณมีเงินหลักล้านหลายหลายบาทเนี่ยคุณก็น่าจะซื้อรถหลายล้านบาทเหมือนกันพิมพ์ซิว่าใช่ถ้าคุณมีเงินหลายล้านคุณก็อาจจะสร้างบ้านสามสี่ล้านห้าล้านเหมือนกัน ถ้าคุณมีเงินหลายบาทคุณก็อาจจะซื้อทองใส่ยะ,ยะแยะเหมือนกันคุณอาจจะซื้อหลุยส์วิกตองบ้างชาแนลบ้างสาหรับคุณผู้หญิงเบอร์กินใช่ไหมชั้นขายนะโอเคชั้นค่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้นะมีใครปฏิเสธไหมครับว่าคุณไม่ได้อยากใส่เสื้อผ้าดีๆมีครั้งหนึ่งครับโอปป้าทดสอบตัวเองเลยว่าโอเคไหมโอปป้าไปที่ห้างที่กรุงเทพแล้วชี้เอาเสื้อตัวละแปดพันตัวละหมื่นดูซิมัน มันสะเทือนใจไหมเคยนี่ดีฉันชอบฉันรู้สึกดีมากเวลาที่ฉันชี้ได้แล่ฉันซื้อได้ฉันใส่ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่มีแล้วมามีมันไม่ได้แปลว่าเขาอวดรวยเขาก็แค่อยากใส่เสื้อตัวนั้นคุณเข้าใจใช่ไหมครับถามว่าในโลกใบนี้มันมีคนอวดรวยก็จริงแต่มันเรื่องของเขาหากคุณเป็นคนรวยคุณมีพฤติกรรมในแบบที่คุณต้องการก็ได้นี่ เงินไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากพฤติกรรมคนนั้นจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเงินแค่ทําให้มันเห็นชัดเจนขึ้นแค่นั้นจริงไหมนะเพราะฉะนั้นอป,ป้าเองก็เหมือนกันครับไม่ได้ใส่เสื้อแพงเพราะอวดใครป,ป้าไปซื้อเพราะว่าอุ้ยอยากอยากใส่จังเลยอะ่ะอยากเอามาใส่ไ์สดจังแค่นั้นแหละครับเหมือนสมมติว่าป,ป้าได้ไปซื้อสูตรตัวนี้อป,ป้าก็แค่ใส่ไปงานกระถินกุ้ยยตอนนั้นแล้วป,ป้าก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะใส่ไ์สดได้ด้วยมันน่าจะใส่ออกไปงานตรงง,งานแต่งงานเลี้ยงได้ด้วย นะสีครีมแบบนี้เข้าใจใช่ไหมครับมันใส่ได้หลายโอกาสที่โอป้าใส่สูตรเนี่ยเพราะาอะไรแอร์มันอยู่บนหัวครับมันหนาวแต่ก่อนไม่ได้ใส่ใช่ใชไหมแต่ตอนนี้แอร์มันเย็นมากเลยนะพอดีล้างแอร์มานะครับหนาวนะครับถ้าใส่สูตรมันก็จะอุ่นมากๆเลยตอนนี้ก็หลายคนบอกช่วงนี้ใส่สูตรนะเพราะว่าหนาวครับตอนนี้คือแอร์อยู่บนหัวโอป้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าใช่ถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อเหมือนกันแหละถ้าคุณมีสักพันล้านร้อยล้าน คุณน่าจะซื้อบ้านสิบล้านด้วยซ้าบางทีอาจจะซื้อคอนโดที่มันั l ช x รี่ก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อเหมือนกันนั่นแหละถ้าคุณมีเงินปฏิเสธไหมคุณอาจจะกินชาบูมืนละหมือนก็ได้จริงไหมมีใครคิดว่าใช่เขาไม่ได้อวดรวยครับคนที่เขาโพสต์เขาก็มีความสุขในการกินสิ่งนั้นแล้วเขาแค่อยากแบ่งปันความสุขการโพสต์ในโซเชียลมันก็มีหลายจุดประสงค์ข้อหนึ่งบางคนอาจจะอวดรวยจริงก็หนึ่งของเขา แต่อย่างสมมตินะครับอย่างอย่างป้าเนี่ยเวลาที่โพสต์หรือไปกินไปเที่ยวอะไรกับแม่หรือกับคนในครอบครัวป้ามีความสุขและอยากจะเก็บเป็นเมมโมรีคุณสังเกตไหมเวลาที่ป้าลงรีวสเนี่ยป้าจะลงแบบรวๆเลยนะข้อหนึ่งความจํามือถือเต็มด้วยนะถ้าเราไม่เอาออกนะอันที่สองคือ,อป้าอยากจะเก็บเมมโมรี่หลานป้าหรือครอบครัวป้าไปกินไปเที่ยวหรือแบบเขามีความสุขกันยังไงเอาไว้ดูครับก้นส่วนใหญ่นะเวลามีงานศพก็จะลงงานศพใช่ปะ นะเอาจร,จริงครับแม่เอาป้าเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งแม่แก่ตายนะไม่ต้องลงงานศพใส f เ c e b o o k อย่าบอกรับกันผ่าน a ฟ e b o o k เลยครับตอนที่ใครเป็นคนได้มีชีวิตแล้วนี่เป็นเรื่องจริงแม่แต่ตอนที่แม่เอาป้าป่วยอป้าก็ไม่ได้ลงครับไม่ว่าแม่ป่วยหรือว่าญาติพี่น้องเสียชีวิตมากี่คนป้าไม่เคยลงเกี่ยวกับงานศพเลยเพราะถามจริงครับสมมติ Facebook มันแจ้งเตือนความจาว่าเนี่ยเป็นเป็นวันที่ที่บ้านคนเสียใจ ที่ที่บ้านคุณมีคนเสียชีวิตที่บ้านคุณมีอาการป่วยที่บ้านคุณในความเสียใจคุณอยากจะจดจํเสิ่งนี้หรืออยากจะให้ทุกปีเนี่ยมันเวียนวิดีโอรูปที่คุณมีความสุขกับพ่อแม่คุณกับหลานคุณกับใครก็ตามในชีวิตคุณเข้ามาทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าถ้ามันแชร์มาแล้วมันเห็นการเติบโตรหรือเห็นความรักเราน่าจะรู้สึกดีกว่าการที่ทุกๆปีแม่งมันแชร์มาแต่งานศพหรืออาการป่วยพ่อแม่คุณเข้า ICU ฟังให้ดีครับโลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้คนบอกรักกันผ่านโซเชียลโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำกับเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับจริงแม่ป้าก็เคยบอกว่าแบบนี้เหมือนกันแม่บอกว่าเราควรจะจดจำช่วงเวลาที่มีความสุขไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราไม่มีความสุข จริงไหมมีใครเห็นด้วยไหมครับเหมือนสมมุติว่าทุกๆปีมันจะแชร์หลานโอป้ามาตอนที่เขากําลังโตขึ้นน่ารักมากตอนที่หลานโอป้านะครับคนแรกเนี่ยเสียชีวิตนะชื่อฮัดจังนะเขาน้ําท่วมปอดแล้วเขาก็เป็นเจ้าชายนิทราพอสักสี่ห้าปีเขาก็เสียชีวิตโอป้าไม่ได้ลงรูปหลานนะที่เป็นแบบงานศพเลยครับโอปป้ามีแต่รูปหลานที่แบบน่ารักน่ารักที่เราไปหยอกหลานถึงแม้ว่าเราจะเสียใจครับแต่เวลาที่เราเห็นเนี่ย ภาพสมมติภาพงานศพหลานเนะี่ยกับภาพเราเล่นกับหลานมันฟีลต่างกันนะคุณถึงแม้เขาจะไม่อยู่จริงไม่จริงมีใครคิดว่าใช่ครับพิมพ์ใช่ามาหน่อยครับอ่ามีใครคิดว่าใช่พิม์ใช่ามาหน่อยแล้วกันนะครับอ่ามีใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ามาเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับที่จะบอกคุณคือวันนี้นะครับอยากจะร่ำรวยและประสบควาสมสำเร็จอีกสิ่งหนึ่งคือ มีเป้าหมายที่ยืนอย่าชัดเจนว่าเพื่ออะไรเวลาที่อะไรบางอย่างมันมีความหมายกับชีวิตคุณคุณเชื่อไหมครับคุณจะให้ความหมายกับทุกสิ่งที่คุณทํามันไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อเลยครับว่าทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันเกิดมาเพื่อส่งคุณไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอชื่นชมคนรวยคนสําเร็จบอกรักคนในครอบครัวบอกรักพ่อแม่ บอกรักคนรักในเวลาที่เขายังมีชีวิตยอยู่ในยามที่เขายังแข็งแรงอยู่เคียงข้างคุณสิ่งนี้เองทําให้คุณร่ารวยครับเพราะคุณรู้ไหมการที่ป้ากลับมามีเงินอป้าเชื่ออย่างหนึ่งครับข้อหนึ่งเอาจริงอป้าเล่าให้ฟังเลยป้าไม่เคยให้ดอกมะลิแม่สักเทศกาลครับแม่ปัจจุบันก็ไม่ให้ครับสำหรับป้ามองว่าการที่โอป้ารู้ว่าแม่ต้องการอะไรแม่ต้องการที่ดินคืนแม่ต้องการปลดหนี้ทั้งหมดของแม่แม่ต้องการมีบ้าน แม่ต้องการอ่างอ่างอะไรกุชชี่กุชชี่อ่ะที่เขาแบบมีนวดหลังอ่ะเพราะว่าแม่เขาเจ็บหลังสิ่งนี้เองครับโอป้าไม่เคยใช้พวงมาลัยไหว้นะครับมันเป็นประเพณีก็จริงแต่อป้ารู้สึกว่าวันสําคัญคุณจะเป็นทุกวันวันแม่อป้าก็ไม่เคยทําอะไรพิเศษกับแม่ครับเพราะจริงๆแล้วอป้าก็ทําพิเศษได้ทุกวันนะเช่นบางวันอป้าอยู่ก็ซื้อกุ้งไว้ให้แกสักสามโลเลยให้แก,กไว้กินเลยนะซื้อกุ้งไม่น้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นวันไหนเลยครับ วันนี้เราหลายคนยึดถือหลายสิ่งนะมากเกินไปจนเราลืมว่าทุกวันก็สําคัญจริงไหมโอป้านะเชื่อฟังคำที่ครูอ้อ้บอกเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคุณูบอกว่าให้เรากลับมาให้ไปพ่อแม่กลับมาให้ไปตัวเองแล้วก็กลับมาทําดีกับตัวเองเวลาที่เรากลับมาทําดีกับตัวเองและพ่อแม่เราคุณเชื่อไหมครับสิ่งนี้มันพลิกฟื้นการเงินโอป้าจริงๆนี่คือสิ่งสุดท้ายที่โอป้าแบ่งปันแนวคิดกับคุณ เพราะอป้าเริ่มพาแม่ไปกินของที่แม่ไม่เคยกินเริ่มพาแม่ซื้อเสื้อที่แม่อยากจะได้คุณรู้ไหมแม่อป้าใส่เสื้อทิฟฟี่เสื้อซัมซุงแถมตลอดเลยแม่ไม่มีกระเป๋าใช้แม่ก็ต้องใช้กระเป๋าแถมปีเมี้ยมซัมซุงนี่แหละแต่ตอนนี้แม่ก็มีกระเป๋าของแม่แล้วนะครับแล้วแม่ก็มีเสื้อสวยๆในแบบที่แม่ชอบคือเขาไม่ได้เน้นแบบไปใส่เวอร์วังนะครับเขาก็ซื้อตามเซนทรัลธรรมดานี่แหละครับลายดอกไม้ตามภาษาคนแก่ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ได้กินอิ่มนอนหลับแม่ก็มีเงินเดือนใช้ นะคบแม่ได้ไปทุกที่ที่แม่อยากไปนะโอป้าก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากจะพาแม่ไปต่างประเทศอย่างเมื่อกี้ไปเกาหลีนะใช่ปะโอป้าก็มีเป้าหมายอยากจะพาแม่ไปยุโรปเนี้่เป็นต้นแต่แต่แต่ย้านะคะต้องนั่งบิสเนสคลาสขึ้นไปเพราะว่าแม่เขาเป็นหมอรองกระดูกเมื่อกี้ไปเกาหลีเขาก็ปวดเอวมากละนะแค่สี่ห้าชั่วโมูมันคือคุณอาจจะไม่ทรมานนะแล้วเราไม่ได้กระแดคะครับแม่ปวดมากจริงจริงวันนั้นแม่ก็ซีดซีดมากแต่โอป้าโอเอาใจแม่เฉยแม่เขาถึงเดินได้ถึงถึงไม่บ่นปวดหลังมากที่เกาหลี แต่ถ้าโยุโรปเนี่ยมันสิบกว่าชั่วโมงนะคะโอป้าบอกเลยว่าเป้าหมายคือต้อง business class ขึ้นไปเพราะว่าให้แกได้นอนลาบไปแกจะได้ไม่ปวดหลังแกจะได้ไม่บ่นด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเขาปวดหลังไปเที่ยวไปแล้วบ่นไปมันไม่มีความสุขนะคุณจริงแต่โอป้าไปครบงมเอาใจแกนะแกก็เลยแบบไม่ปวดหลังแต่ตอนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยแกนอนทับเลยแก,นอน,แกนอนทับโอป้าเลยเจ็บขามากคุณคือขาหายใจไม่ออกแล้วขาก็ปวดมากแบบโคตเมื่อไหล่เครื่องจะลงวะ แต่ว่าแม่เราก็นอนทับอยู่เพราะว่ามันแข็งนะเบาเครื่องบินนะครับอ่เบาเครื่องบินมันมันมันแข็งใช่ปะเขาก็นอนทับเราเลยนะครับนอนทับเรากับเพื่อนแกเลยส,ยสวยๆนะครับเขาเจ็บหลังจริงครับพี่นะครับแล้วเขาก็ไปทํากายภาพทุกวันไปฝังเกมทุกวัน เพราะฉะนั้นเราป้าก็รู้สึกว่าเอออยากจะพาแกไปแต่เนี้ยแบบเฮ้ยซันโตเรนี่ก็อยากพาไปว่าเฮ้ยอเมริกาก็อ,อยากพาไปมันสวยคุณแล้วมันอากาศดีอยากให้แม่เห็นคืออป้าเคยเห็นแล้วตอนตอนสมัยที่ป้าอยู่ซัมซุงป้าได้ไปเที่ยวบ่อยมากอังกฤ,ฤษอ่อรัสเซียหรือออสเตร,รียเช็กหรืออะไรเงี้ยมันมันสวยจริงๆครับถ้าแม่ได้เห็นแบบแม่จะฟินแนเล่เลยแล้วมันอากาศเย็นพอดีๆคือไม่ต้องไปหน้าหิมะก็ได้นะครับคือจริงๆหน้าธรรมดาที่ไม่มีหิมะมันก็หนาวอยู่นะคุณนะป้าแค่รู้สึกว่าเออ มันมันเป็นพันธส,สัญญาที่เราจะต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะริงนะๆคือเรารู้สึกว่าเออถ้าเขาได้เจอสิ่งอดีมันก็จะแบบเยียวยาให้เขาสุขภาพดีมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายแบบนี้แทนที่คุณจะบอกว่าฉันต้องรวยเท่านั้นแต่เชื่อเถอะครับเวลาที่คุณคิดสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจริงไหมเพราะการไปยุโรปด้วย business class หรือ first class มันใช้เงินจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะไปหลายคนในครอบครัวแน่นอนครับ คุณคงไม่อยากไปเที่ยวแบบยาจกอย่าไปเที่ยวแบบยาจกโอป้าบอกเลยถ้าคุณจะไปเที่ยวนะเก็บเงินไปเที่ยวดีๆเลยจริงให้มันสมศักดิ์ศรีคุณหน่อยนะใจจริงนะคุณไม่อยากจะไปนอนหลอกโรงแรมสี่ห้าร้อยคุณอยากจะไปนอนโรงแรมคืนละพันเป็นหมื่นด้วยซ้ำสำหรับคุณจริงนะถ้าคุณมีเงินคุณนอนแน่นอนโอป้าเชื่อคุณนอนบีดฟอนคุณนะเชื่อนี่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินนะคุณไปนอนบีดฟอนคุณไม่นอนหลอกบนตึกอะในโรงแรมคุณนอนบีดฟอนติดทะเลคุณแม่งคือละสองสามหมื่นคุณก็จ่าย แล้วมันมีความเป็นส่วนตัวให้กับพ่อแม่คุณให้กับครอบครัวให้กับหลานคุณลูกคุณนะเอป้าอย่าทำาสน่ี้ให้มันเกิดขึ้นครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องทําให้มันได้และก็เชื่อมันด้วยว่าทําได้นะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเอาใจช่วยป้าด้วยแล้วป้าก็จะเอาใจช่วยทุกคนเหมือนกันนะครับป้าถึงออกมาแบ่งปันทุกวันในไลฟ์สดเลยในคลิปว่าคุณควรจะมีแนวคิดแบบไหนเพราะสิ่งน,นี้เองตั้งแต่ป้าที่กลับมาคุยกับแม่ปกติไม่คุยกันไงก็อย่างที่บอกไม่คุยไม่กินข้าวด้วยกันคือไม่มีหรอกไปเเท,ที่่ยยยวด้นนอางคุณห็ะ แต่พอเวลาที่เราทําสิ่งนี้กับพ่อแม่มันอาจจะไม่ได้นินดอกมารีครับแต่มันมีทุกอย่างที่คุณเห็นชัดว่าป,ป้าทําอะไรเพื่อครอบครัวป,ป้าบ้างสิ่งนี้เองครับอป,ป้ามองว่ามันก็อาจจะเป็นอนิสงส์ครับให้โอป,ป้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องการเงินฟื้นฟูความสัมพันธ์กับแม่ไม่ต้องรู้สึกผิดและเสียใจอย่างเดียวทุกวันเนี้ยบางครั้งอป,ป้าก็ยังมีแวบมาครับเฮ้ยแม่งรู้สึกผิดกับยายเมื่อก่อนไม่ดีกับยายเลย แต่อป้าก็รีดย้ายโฟกัสกลับมาครับเพราะป้าบอกเองว่าเฮ้ยเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยฉันร้ายกับทุกคนเลยรวมถึงยายด้วยแต่ว่าถ้าวันนี้ยายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยายก็คงจะภูมิใจจริงราะอะไรเลยไหมครับแม่บอกว่าเฮ้ยถ้ายายยังมีชีวิตอยู่ยายต้องชอบแน่เลยเพราะเมื่อก่อนเรานอนอุดอู้อย,อยู่ในบ้านที่แคบยายก็ลําบากยายอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นของจริงครับแต่อป้าชื่อว่ายายครับรู้เพราะว่าตอนที่อป้าไปซื้อที่ดินครับอป้าจุดทูบแล้วอป้าก็ กู้นะยนอย,อยู่มันก็มีลมพัดมาซึ่งพ่อป้ากำลังขอพรให้ทั้งบรรพบุรุษแล้วก็ยายช่วยครับในการซื้อที่ดินคืนเพราะการซื้อที่ดินคืนเนี่ยมันยากมากมันไม่ได้ยากเพราะไม่มีเงินครับแต่มันยากเพราะคนที่เราจะไปซื้อมันเป็นคนที่เกลียดพ่อเกลียดตระกูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทําหลายๆอย่างที่ไม่ให้เขาเห็นลายเซ็นเราหรืออะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ผ่านมาแล้วครับแต่วันนี้พ่อป้ารู้สึกว่านะปัจจุบัน มันดีที่สุดแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้พบป้าก็ให้คํามั่นกับยายว่าบปัาจะดูแลยายให้ดีที่สุดนะครับคือยายในความคิดของเราที่เราสร้างขึ้นมาใหม่โอเคเราเรารู้สึกว่ายายเราทําให้ยายมีความสุขได้นะในความคิดที่ยายอาจจะดูแลเราอยู่ตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็สัญญาว่าเราจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเพราะแม่เป็นลูกคนเดียวของยายมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าคุณมี เจตจำนงที่ชัดเจนแล้วก็อินกับมันมากๆคุณแม่งทําทุกอย่างจริงเพื่อความรวยมีใครคิดว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ของคุณคืออินกับเป้าหมายคุณให้มากๆแล้วโอป้าเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ออทำงานประจ,จําจนวันนี้โอป้าเล่าให้คุณฟังทุกอย่างที่โอป้าคิดจริงไหมสาหรับคนที่ตามนานๆมันสามสีป่ปีคุณจะรู้ว่าโอป้าเล่าทุกอย่างที่โอป้าคิดให้คุณฟังสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะ เราป้าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงหลังบ้านเสร็จนะเดี๋ยวพอคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับป้าก็มีพายเหมือนกันว่าอยากพาแกไปเพราะฉะนั้นอินกับเป้าหมายค่ะมันจะทําให้คนรวยได้และในช่วงนี้นะโปรโมทเพิ่มเติมนิดนึงครับสาหรับคนที่อยากเรียนบลูพปปินทางการเงินนะโปรแกรมเอ่อคลาสฟรีประจําเดือนสักครู่นะโปรแกรมคลาสฟรีประจําเดือนออกแล้วนะครับวันที่ยี่ห้ายี่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นยี่ห้หกที่จะถึงนี้เรามีโปรแกร,รม o ั n นี่บลูพิ้นนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมนะปรับความเชื่อด้านการเงินนะครับอันนี้เป็นฟรีคราประจําเดือนนะครับคุณสามารถเข้ามาเรียนได้นะลงทะเบียนที่ Li น์แอดในหน้าจอนี้นะครับแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับนั่นคือมันนี่บลูพิ้นนะครับวันแรก25เมษายนโมงเย็น26เมษายนเป็นเรื่องแพ s ซ i ่งอินคัมทีเซอรนะครับก็คือ ใครที่อยากจะสร้างรายได้ a s s i v e income นะครับโอป้าก็จะมีแบ่งปันคุณไว้ในคลาสนี้ว่าทําอย่างไรนะครับส่วนใครนะครับที่นะครับอยากจะเข้ามาเรียนในโปรแกรมตัว a s s i v e income นะครับแล้วรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากๆมันมีความหมายกับคุณในการที่จะสร้างเงินนะครับในตัวนี้เราเปิดรับรุ่น2แล้วนะครับ Pass i v e income master class ครับรุ่นที่2ครับวันที่24 27และ28พฤษภาคม3วันหลักและยังไม่รวมอีก60วันในการติดตามและเวิร์กช็อปนะครับ ความรู้ในโปรแกรม Passive Income Masterclass นี้มีข้อดีครับคุณจะได้เรียนรู้อยู่4โปรแกรมหลักๆนี้แต่จริงๆไม่รวมตัวย่อยนะแต่ว่าจะมี4ตัวหลักเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่นะครับได้เลยครับต้องลง,ออลงทะเบียนที่ไหนอ๋อลงทะเบียนที่ลายแอตัวนี้ครับเนี่ยคุณดูล ne แอที่หน้าจอได้เลยนะครับคุณดูลายแอที่หน้าจอได้เลยนะครับลงทะเบียนที่ Li ยแอที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าสแกน QR code นี้เห็นไหม สแกนคยวอโัโคดตัวนี้นะครับที่หน้าจอที่ว่าป้าบอกคุณโอเคนะครับาเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว Pass i ฟอินคอมมาสเต r ร์คัทครับคุณจะได้เรียนรู้4เมนหลักครับอันแรกครับปลดล็อกพิมพ์เขียวทางการเงินหากวันนี้คุณจะหาเงินเป็นหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้าน,าานแต่คุณไม่ปลดล็อกพิมพ์เขียวทางการเงินมันก็จะมีพิมพ์เขียวเดิมที่ทําให้คุณเสียเงินก้อนนั้นออกไปต่อมาครับเราจะมีแบ่งปันเลยความรู้ด้านการเงินนะครับอันนี้เป็นคลาสนะครับ แต่อันนี้ไม่ใช่ค่าฟรีนะอันนี้แค่บอกไว้ว่าในโปรแกรม a s s i v e i นค o m ม m ต s t e r c ค่าของเรามีอะไรซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราก็จะโปรโมตในเว็บไปนาฟรี2วันนี้เช่นเดียวกันในตัวนี้จะมีความรู้ด้านการเงินด้านการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆคําศัพท์เกี่ยวกับเงินไรายได,ได้นี่สินทรัพย์สินคนรวยมีวิธีคิดและสร้างระบบการเงินอย่างไรทั้งหมดเลยที่เป็นความรู้ด้านการเงินนะครับและการลงทุนต่อมากลยุทธ์การสร้างแพสเซีินคัมด้วยออนไลน์มาร์เก็ต คุณจะสามารถได้เงินจากออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทีละขั้นทีละตอนได้อย่างไรและสามารถได้เงินตลอดครับและเครื่องมือในการสร้างพาสซีฟอินคัมไม่ว่าจะเป็น AI หรือแม้แต่เครื่องมือออนไลน์ต่างๆโอป้าก็จะแชร์แบ่งปันให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรแกรมครับที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ในโปรแกรมซึ่งไอ้เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ Passive i n c o m e Masterclass เป็นโปรแกรมที่คุณลงทุนเพียงแค่นะ9้า นลอเลยนะครับ6 10, 9 0 0 0เ้าท่านั้นนะครับทัศนินคามัสค่ะเป็นโปรแกรมพิเศษครับซึ่งคุณเรียนสามนหลักแล้วก็มีเรียนย่อยอีกภายใน60วัน60วันนี้มีการติดตามมีการบ้านนะครับแล้วก็มีสอบถามได้นะครับได้ตลอดเลยแล้วก็รวมถึงมีสอนเข้าไปแยกในนี้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้อป้าสอน3าโปรแกรมจบละสําหรับรุ่นแรกอป้าก็กำลังจะสอนโปรแกรมย่อยเข้าไปคุณจะได้รู้ทีละขั้นทีละตอนแล้วคุณจะบอกเลยว่า นี่มันไอเดียที่ฉันควรรู้ตั้งนานแล้วนะครับมีหลายคนที่อยากได้รายได้พาสซีฟอินคัมมีใครอยากได้รายได้พาสซีฟอินคัมไหมครับพิมพ์เลยครับว่าอยากได้มีใครอยากได้รายได้พสซีฟอินคัมพิมพ์เลยครับว่าอยากได้นะโอป้าเอให้คนดูนิดหนึ่งครับโอป้าเองก็ทำพาสซีฟอินคัมเหมือนกันอันนี้เป็นรายได้ต่อเดือนต่อเดือนนะครับเฉพาะช่องทางเดียวนะครับยังไม่รวมช่องทางอื่นๆนะครับเรานะครับสามารถที่จะสร้างเงินพาสซีฟอินคัมแบบนี้รวมถึงหากเราจะเกิดอะไรขึ้นครับ เรามีความรู้ด้านการเงินแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาเงินที่เราหาได้จากพาสซีฟอินคัมไปลงทุนต่อเพื่อให้เงินเติบโตในแบบที่เศรษฐีทําในโปรแกรมนี้คุณจะได้เรียนรู้หลักการของพ่อรวยสอนลูกนะครับและรวมถึงวิธีการที่เศรษฐีใช้สร้างความมั่งคั่งนะครับมันไม่ใช่แค่มีเครื่องมือพาสซีฟอินคัมแต่มันคือการเงินการลงทุนการสร้างพาสซีฟการปลดล็อกตัวเองจากการเงินนะครับ ซึ่งโปรแกรมนี้เราจะฟรีออเดอร์สำหรับรุ่น2นะครับสำหรับคนทัศนะครับที่สนใจ Passive Income Masterclass นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่2อย่างที่บอกนะครับเราเรียน3วันหลักแล้วก็มีเรียนต่ออีกนะครับแล้วก็ติดตามอีกภายใน60วันนั่นหมายความว่าโอป้าจับมือบาทรรมและอยู่กับคุณตลอด63วันนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับคุณยังสามารถ เรียนรีลันได้อีกหนึ่งรอบได้ด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับปกติ69,000บาทนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับอยากจะเข้ารุ่น2ซึ่งเรารับจำกัดรุ่นละประมาณ15คนเท่านั้นเพราะว่าป้ามีโคชชิ่งคุณต่อด้วยนะครับในโปรแกรมนั้นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเงินและการสร้างแพสซีฟีไรจับมือทำทีละขั้นตอนเลยครับนะบและคุณจะรู้เลยว่าคุณทาอะไรได้บ้าง นะครับซึ่ง Passive Income นี้เป็นโปรแกร,รมที่คุณต้องลงทุนมันไม่เหมือนกับโปรแกร,รมฟรีเมื่อกี้เนาะโปรแกร,รมไอ้เขียวๆเมื o ่อกี A ้ K A, คือโปรแกร,รมเว็บเวนาฟรียี่ห้ายี่หนะครับ Passive Income Masterclass ครับสำหรับคนที่สนใจทักไปที่ไลน์แอดนะครับเรามีโปร,โรพิเศษให้กับคุณนะแต่ราคาเต็มของมันอยู่ที่69,000บาทนะครับอย่าเพิ่งรู้ราคาตอนนี้เลยนะครับคุณทักไปที่ไลน์แอดนะและขอคุยกับทีมงานของเราเดี๋ยวเราจะมีโปรพิเศษให้กับคนที่ทักไปนะครับก่อน นะซึ่ง15คนนะครับเราจํากัดต่อรุ่นสําหรับ5คนแรกนะครับที่ทักไปก่อนเรามีสิทธิพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็นนะครับคอสออนไลน์ให้อีกคอร์สไม่ว่าจะเป็นอคอนเทนต์ให้อีกนะครับอย่างน้อย1000คอนเทนต์นะครับให้กับคุณนะครับและรวมถึงเรายังมีอของแถมนะครับหรือว่าอฟเฟอร์ต่างๆให้กับคุณนะมูลค่าหลักหมื่นด้วยนะครับสําหรับโปรแกรมนี้และที่สําคัญคุณเรียนซ้ําได้อีก1รอบครับ สำหรับโปรแกรม Passive Income Mastercard นะครับอันนี้เราเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับซึ่งโปรโมชันนะครับเดี๋ยวคุณไปรับในรายแอดถ้าเกิดว่าคุณทักเข้าไปถามนะครับแล้วถ้าคุณรับหรือไม่รับก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับอย่างน้อยคุณรู้ข้อมูลว่าเรามีโปรอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญโปรเต็มเนี่ยนะราคาเต็มมันอยู่ที่6,9 0 0 0นเนะสำหรับ5คนแรกที่ทักไปเราจะมีสิทธิพิเศษให้นะครับรีบทักไปเลย นะตอนนี้รับได้ทั้งหมด15คนสาหรับรุ่น2แต่สําหรับ5คนแรกเราให้พิเศษเลยนะครับคุณชาระเต็มหรือผ่อนหรือบัตรเครดิตได้นะครับก่อนวันเรียนนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมัดจาก่อนก็ได้เริ่มต้นที่มัดจํา2,000บาทเท่านั้นนะครับและในช่วงท้ายบอกคุณนิดนึงครับมันมีสิทธิพิเศษที่พ่อป,ป้าจะต้องบอกคุณนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะกดสมัครมันได้เลยตัวนี้ชื่อว่าพรีเมียมขับนะครับพรีเมียมขับตัวนี้ครับเป็นโปรแกร,รมสมาชิกนะครับ เพียงเดือนละหนึ่งร้อหสิบเก้าบาทเท่านั้นสาหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโปรแกรมต่างๆฉันยังไม่ไหวเรื่องการลงทุนหลัก ь, หมื่นหลักแสนนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมสมาชิกเราได้นะครับพรีเมียมขับนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณท้งเนื้อหาพรีเมียมด้าน m i n d s e t e m o t i o n นะความเชื่อการเงินบิวสเนตและส่วนลดทุกโปรแกรมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเมื่อกี้นะคุณชอบนะครับก็จะเป็นของช่อง YouTube นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบของ ตัวเพจ a c e b o o k นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูนะครับสักครู่เมื่อกี้จะเป็นของช่องทาง y o u t u b e ครับจะเป็นเดือนละ80บาทนะแต่ถ้าเป็นช่องทางเพจจะเดือนละ169นะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันจะคนละเนื้อหานะครับในโปรแกรมสมาชิกนะครับของ Facebook ของเรานะจะราคาอัพขึ้นมานิดหน่อยนะครับคือร6อบาบาทต่อเดือนแต่สิทธิพิเศษอยากให้คุณฟังแบบนี้ก่อนครับข้อหนึ่ง คุณนะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแง่ของ NLP m i n d f u l n e t Little v o i c e m i n d Set ฟังเพื่อเพิ่มความสุขติดตั้งโปรแกรมความเชื่อทั้งด้านการเงินอารมณ์ความคิดใหม่ทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะครับในชีวิตนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นเราจะใช้ NLP มาแก้เป็นคลิปเป็นคลิป,เป,ลปเป็นคลิปให้เลยอยู่ในโปรแกรมเหล่านี้และรวมถึงเฉพาะคนที่สมัคร Facebook เท่านั้นนะครับที่คุณมีสิทธิ์ได้ดูทีเซอร์ของคอร์สออนไลน์เวลามันเปิดตัวใหม่ คุณสามารถดูทีเซอร์ได้อย่างน้อย1 EP ดีไหมครับปกติคอร์สออนไลน์ของเราเนี่ยสมมตินะว่ามี20 EP แต่คุณสามารถได้ดูเต็มๆเ,เลยครับอย่างน้อย1 EP เพื่อตัดสินใจก่อนได้ว่าเฮ้ยอยากจะไปต่อไหมหรือถ้าไม่ไปต่อคุณก็ได้ความรู้ใน1น EP นี่คือเหตุผลที่ทำไมโปรแกรม Facebook จึงราคา169บาทมันก็แล้วแต่สินิพิเศษที่คุณชอบเนาะถ้าสมัครใน a c e b o o k นะคือสมัครของ Facebook นะครับ คุณจะมีอีสิสธิพิเศษหนึ่งที่มันเยอะขึ้นนะเนื่องจากมาันคนละราคาเนาะถ้าเป็น YouTube จะ80บาทนะครับแต่ YouTube จะไม่ได้มีทีเซอร์ของคอร์สออนไลน์เวลาคอร์สออนไลน์เปิดใหม่ทุกคอร์สคุณจะได้เรียน EP1 หรือบาง EP อย่างน้อย1 EP เต็มๆต็มเลยนะซึ่งในคอร์สออนไลน์ปกติมี20คุณได้เรียนละ1ถ้าคุณไม่ได้ไปต่อคุณก็คุ้มอยู่ดีจริงไหมใครคิดว่าใช่ติ่มใช่ใครคิดว่าคุ้มบิ่มคุ้มและสิทธิต่อมาครับ จะมีการอัดบางเว็บบินานะครับให้กับคุณได้ทบทวนได้แต่ไม่ใช่ทุกเว็บบินรานะจะมีบางเว็บบินาที่เราอัดเพื่อให้คุณทบทวนได้ด้วยนะไม่จมําเป็นต้องลงทุกอันนะครับจะมีบางอันที่อป,ปา้าคัดเลือกที่เฮ้ยเหมาะสมว่าคุณดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรนะก็จะเอาลงให้กับคุณนะครับและรวมถึงนะครับสิทธิพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการจัดสัมมนาปลูกยักษ์แขกหัวรวยแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่มีคีย์สำคัญ หรือคีย์แพงเราจะมีการอัดให้คุณในเฉพาะพรีเมียมคลับ a c e b o o k เท่านั้นที่ดูได้นั่นคือเหตุผลที่ราคามันแตกต่างกันในแง่ของราคาสมาชิกใครเข้าใจแล้วครับว่าทำไมราคาต่างกันมีใครรู้สึกว่าคุ้มคนละแบบนะถ้าคุณต้องการสิทธิพิเศษ,ษมากมายแบบนี้นะครับคุณก็สมัครของช่องทาง Facebook ได้ถ้าคุณไม่ได้ต้องการสิทธิที่แบบให้ดูเว็บพินา หรือดูทีเซอร์หรือว่าดูเนื้อหาในสัมมนา,าบางส่วนคุณก็สมัครที่ YouTube ได้นะครับซึ่งก็ราคาแตกต่างกันนะแต่ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ครับเราจะมีส่วนลดและโปรแกรมพิเศษให้กับคุณมากกว่าสิทธิช่องทาง,ทางอื่นๆนั่นหมายความว่าเวลา,าคุณซื้อโปรแกรมคอร์สออนไลน์หรือว่าคุณจะซื้อโปรแกรมสัมมนา,าคุณจะได้ส่วนลดพิเศษ10-15%หรนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีให้กับคุณเท่านั้นแม้ว่าคุณจะสมัครสมาชิกเพียง เดือนละ169บาทเท่านั้นใน YouTube วิธีการสมัครไม่ยากครับตอนนี้ทุกคนลองมองที่ซ้ายมือของเมนูแชทคุณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไลฟ์สดของ Facebook คุณดูที่ซ้ายมือมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวป้าวาดให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งคุณสามารถดูที่รายการแชทในไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการสมัครสมาชิกนะโอป้าแปะไว้ให้แล้วมันจะมีรูปตัวนี้ นะครับซ้ายมือเห็นไหมแล้วก็เป็นรูปหัวใจแบบนี้ดำๆมันจะอยู่ที่รายการแชทซ้ายมือซึ่งปกติในรายการแชทซ้ายมือมันจะมีดาวแล้วก็มีกดแชร์แล้วก็มีให้คนคอมเมนต์ใช่ไหมครับ่าสำหรับใครที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยอ่ายกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดขึ้นมานะครับคุณก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วกดคําว่าสมัครรับ ข้อมูลนะครับเวลาที่คุณกดเข้าไปคุณกดไปเลยครับมันจะมีคําว่าสมัครครับข้อมูลนะอันนี้จะอยู่ในตรงแชทของคุณนะครับตอนนี้ที่คุณดูไลฟ์สดอยู่หรือคุณจะดูสดหรือดูยอด้อนมันก็จะมีนะครับตรงนี้นะอันนี้คุณสามารถสมัครได้ที่นะปุ่มนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่เชื่อลองกดไปได้นะใครกดไปแล้วก็ลองกดหนึ่งมาดูอันนี้เพียงเดือนละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทต่อเดือนเท่านั้นมันจะมีพรีเมียมคอนเทนต์ที่ไม่มีเนื้อหาข้างนอกอัดเข้าไปในนี้ครับเป็นโปรแกร,รมทั้ง NLP mindset เป็นเนื้อหาพิเศษที่คุณได้รับครับเป็นเทคนิคพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของธุรกิจนะและ m i n d f u l n e s s นะครับคือของทางฝั่ง YouTube 80บาทกับ Facebook 169บาทต่างกันตรงที่มันมอีอีเวนต์เยอะขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้น้คุณต้องการพวกอีเวนต์ยกตัวอย่างเช่นอ,อัดอัดบางส่วนของสัมมนาปลูกยาแขกหัวรวยมาให้คุณได้ฟังกันนะบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปแต่ไม่ได้อัดทั้งหมดนะครับอัดบางส่วนที่อาจจะเป็นคีย์แพง นะหรืออาจจะเป็นบางส่วนที่มันเป็นแบบเนื้อหาสําคัญมาให้คุณฟังซึ่งเราจะมีอัดบ,บางส่วนให้ซึ่งปกติแล้วคนที่เข้าสัมมนาจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ1 5ื0นอันนี้คุณคุมแล้วนะเพราะคุณเบียงแค่ร้อยหกบาทต่อเดือนแถมเวลาคุณอยากได้คอร์สอนไ์ในอนาคตคุณเป็นสมาชิกใช่ไหมคุณก็ยังได้ราคาที่ถูกกว่าราคาปกติด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าตอนนี้นะครับคุณเองนะครับรู้สึกว่าเออมันเป็นโปรแกร,รมที่คุ้มมากก็กดไปเลยนะครับที่เครื่องหมายนี้อ่าใครลองกดเข้าไปแล้วก็ลองกดหนึ่งมาดูนะครับ อันนี้เพียงแค่169บาทต่อเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอป้าจะคำนวณอะไรบางอย่างให้คุณดูสมมตินะครับว่าคุณซื้อออนไลน์3,990อย่างน้อย3คอร์สในปีนี้สมมตินะครับมันจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณเกือบ1น0 0 0บาทแต่คุณเชื่อไหมถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ย169บาทต่อเดือนต่อให้มันเต็มเต็มปีคุณก็จ่ายอยู่แค่เดือนละประมาณ2,000กว่าบาท นั่นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อคอร์สออนไลน์แต่คุณต้องการเนื้อหาพิเศษที่เป็นพรีเมียมจริงเอามาลบกับประมาณสองพันบาทตอนเนี้คุณได้กําไรไปแล้วครับตอนนี้คุณได้กําไรไปแล้วนนกไไําไรประมาณหมื่นกว่าบาทสมมติถ้าเปรียบเทียบกับการซื้อคอร์สออนไลน์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอปอาหวังว่ามันคุ้มมากๆที่คุณจะสมัครเข้าไปอย่างน้อยนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปต่อในโปรแกรมไหนหรือคุณอยู่ในช่วงตัดสินใจ นะติดตั้งพรีเมียมคอนเทนต์นี้ให้กับตัวคุณเองนะครับเรามีคอนเทนต์เสิร์ฟให้ทุกๆเดือนในแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มันจะทํางานกับความคิดคุณไม่ว่าแง่ของการจัดก,การเสนิหหัวอารมณ์นะหลายคนบอกว่าเฮ้ยโปรแกรบ้าบางทีฉันยังแตะไม่ถึงหลักแสนนะบางทีแบบเก้าหมื่นฉันก็แตะไม่ถึงเนี่ยอันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คุณแล้ว1นึบาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเพียงแค่คุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้าไปมันก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เลย ตอนนี้คุณเข้าไปฟังในละเมื่อวานว่าป้าลงคลิปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัครได้ที่สัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับส่วนช่องทาง youtube นะครับก็ไปที่หัวข้อคําว่าสมัครสมาชิกแต่หากคุณไม่เห็นหัวข้อสมัครสมาชิกทักไลน์แอดของเรามานะหากคุณไม่เห็นนะครับสมมติเนาะคุณไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยบางคนบอกคุณไม่เห็นอะไรสักอย่างโอป้านะครับอ่ะสักกรูนนะถ้าคุณไม่เห็นอะไรสักอย่างคุณสามารถที่จะ ทักกระแอดมานะครับแล้วก็ขอลิงก์ได้นะเราก็จะส่งลิงก์ให้คุณสมัครสมาชิกเข้าไปได้นะครับสาหรับช่องทาง u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสอบถามอะไรถ้าใครคิดไม่ออกไม่มีบัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตได้ครับบัตรเดบิตก็คือบัตร ATM ของคุณนั่นเองนะคุณสามารถใช้บัตร ATM หรือว่าพวกเอ่อพวกมันนี่วอลเล็ตต่างๆได้นะครับสามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะใช้บัตรเดบิตหรือบัตร ATM ของคุณได้นะครับก็พิมพ์เข้าไป นะครับโอเคไหมสามารถใช้บัตรของคุณได้มันจะมีหลายวิธีในการจ่ายเงินนะครับคุณก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเยอตัวอย่างถ้าคุณสมัครรับข้อมูลนะครับอ่าถ้าคุณสมัครรับข้อมูลนะครับมันก็จะมีเยอตัวอย่างเช่นนะครับเออมันจะทําให้คุณเห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็ทําให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ก่อนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้โอป้าลองกดเข้าไปดูนะครับคุณสมารถกดแล้วที่ซ้ายมือของคุณตอนนี้หากคุณอยู่ใน Facebook จะดูสดรือดูย้อนหลังก็ตามซ้ายมือคุณจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับแล้วมีหัวใจอยู่ข้างๆดาวเลยกดเข้าไปแล้วกดสมัครข้อมูลแล้วกดถัดไป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 ใส่ข้อมูลการชำระเงินของคุณคุณเข้าดูในกลุ่มปิดของเราได้เลยนะครับนี่เป็นวิธีที่เซฟเงินคุณสุดๆเพียงแค่1นึบาทเท่านั้นนะครับนะครับเนื้อหาก็พรีเมียมด้วยแล้วก็ ยังได้แบบส้นพิเศษทั้งดูเว็บพินาทั้งดูอบรมบางส่วนทั้งได้ EP ีแรกของคอร์สออนไลน์นะเวลาที่เราเปิดตัวโปรแกรมใหม่คุณจะได้เรียนอันนี้นะอย่างน้อยหนึ่งอีเจ๋งไหมล่ะนะปกตินะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจคุณก็ค่อยไปต่อในโปรแกรมออนไลน์แล้วคุณค่อยมาขอส่วนลดก็ได้นะเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกคุณจะได้ส่วนลดอยู่แล้วนะครับสนพิเศษนะเพียงแค่คุณเป็นสมาชิกร้อยหกเก้าคุ้มมากๆนะเพราะฉะนั้นทักที่ QR วอากดนี้นะแคปจอไปเลยหรือว่า หาสแกนลายแอดตัวนี้นะครับหากคุณทําไม่เป็นก็สอบถามแอดมินนะครับและหวังว่าเราจะเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับหรือว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับที่มันมีนะอย่างน้อยที่สุดคุณสมัครโปรแกรมสมาชิกนะครับแล้วก็คุณก็ตัดสินใจที่เข้ามาในโปรแกรมคลาสฟรีของเราด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับคลาสฟรียี่บห้ายี่หกนะครับย้าอีกครั้งยี่ิบห้ายี่หกอีกครั้งนะครับคุณก็สามารถทักมาที่ลายแอดตัวนี้ได้ยี่สิบห้ายี่บหกเมษานีมันนี่บลูพิ้นและพาสซิบอินคัม นะครับคุณก็สามารถทักมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีบัตรเดบิตบัตร ATM หรือพวก Tru e Money w a l l e t เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดนะครับพวกเงินดิจิตอลนะครับก็เอาไปตัดกับ Facebook ได้มันจะมีหลายวิธีอยู่คุณลองกดเข้าไปก่อนนะครับส่วนคนที่อยากเข้าคลาสฟรีก็ทักมาได้เลยนะครับเราก็นะรอตอบคุณอยู่นะครับทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับแอดมินไม่หลับไม่นอนนะครับนะครับโอเควันนี้มีใครได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นไหมครับพิมพ์ให้ไหนครับว่าได้เรียนรู้ ในทุกๆวันโอป้าก็อยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆกับคุณแบบนี้คุณสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับที่เพจโอป้าอีสาน u t u b e โอป้าอีสานหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังหนังสือนะครับหรือว่าฟังสนุนหนังสือที่โอป้ามีก็ไปที่ช่อง YouTube motivation podcast นะครับซึ่งโอป้าก็มีหนังสือเป็นพันเล่มเลยนะครับที่ใช้เวลาว่างนะเท่าที่มีแล้วก็อาจให้คุณฟังนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณจะประทับใจกับทุกสิ่งที่เราทําให้นะครับวันนี้ฝากก็เป็นเท่านี้ครับแล้วก็ใครที่ เรียนไมบนหนาฟรีในซูมออนไลน์ก็เจอกันนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับขอบคุณมากวันนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ